สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามชมข้ามภูผาหันทา้าลิขิดรักนะคะสำหรับพวกเรานะคะที่ไม่สามารถจะรอได้ก็99บาทค่ะก็จ่ายไปนะคะพร้อมเปค,ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็มีความปื้ม,ป,มปิ่มมากๆเลยดูเรื่องนี้เอาจริงๆนะหวานไม่ค่อยเศร้าหรอกแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันอิ่มเอะาคำว่าอิมอ่มเอมหมายความว่าไม่ได้ดูซีรีส์จีนในแนวที่มันมีครบทุกรสชาติขนาดนี้แล้วก็ ของเรื่องนะคะมันสุดๆมาตลอดทั้งเรื่องเลยอะ่ะ40ตอนไม่มีตอนไหนที่มันรู้สึกว่ามันผ่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่มีตอนไหนที่แบบเราจะ คือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่ได้มานะคะอย่างหวานไปอ่านมาเนี่ยคือเขาก็เป็นเหมือนกับโพสต์ไว้เป็นยาวมากเลยเป็น chapter chapter ของนิยายเลยนะคะก็โพสต์ในปีนี้และค่ะ2023นะคะไปอ่านมาก็มันมากแม่นะคะแล้วพอมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังแล้วก็เอามาดูแล้วก็ไปดูของเหล่าบรรดาเออโวยปอทั้งหลายนะคะก็คือโอ้โหพดเรื่องนะคะไม่มีของใครที่แบบว่าจะร้อยเปอร์เซนต์ถูกหมดอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เก่งมากๆสําหรับผู้ที่เขียนบ ทละครค่ะทำให้เรารู้สึกแบบโดนดึงดูดเข้าไปนะคะ หวานขอเริ่มด้วยประเด็นนี้ก่อนนะคะต้องพูดถึงหลี่เจนเย่กับเจ้าฮ่องเต้แขวนอันที่เป็นพ่อรู้กันก่อนนะคะสองตัวนี้เป็นตัวแปรสำคัญของความหายยันะของเรื่องค่ะตั้งแต่ตอนที่ 36- ถึงนะคะเป็นเหตุมาจากไอ้เจ้าหลี่เจนเย่กับไอ้เจ้าฮ่องเต้แขวนอันเนี่ยสุดๆเลยนะคะโง่มากสำหรับหลี่เจนเย่ทีนี้ตอนเราเห็นว่าหลี่เจนเย่นั้นโง่แล้วใช่ไหมคะพอมาเจอพ่อนี่อึ้งค่ะไอพ่อนี่ ไม่ไม่ใช่งโง่ไอพอนี่เรียกว่ารคจิตนะคะความแบบกลัวเสียหน้ามากเกินไปค่ะกลัวเหล่าประชาชนแล้วก็ขุนนางเห็นว่าตัวเองไม่ครูไม่เก่งอะไรเงี้ยแบบโอ้โหแพ้สงครามมาตลอดเนาะก็กะว่าเดี๋ยวจะให้ติดสินบนทางเปิดผ่านแล้วกันเข้ามาเลยเข้ามาเลยแต่ว่าให้ให้แบบลบไปเรื่อยๆคือรบชนะทางฝั่งของแคว้น อู๋ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกระทับของแคว้นอันทีหนึ่งแล้วขอให้ทําเป็นแพ้หน่อยเพราะว่าจะได้มีการบันทึกในประวัติศาสตร์แล้วก็แสดงความแบบว่าโอ้ยค้านี้เก่งค้านี้ครูสุดๆเป็นจัก,กรพรรดิที่เลิศอะไรประมาณนี้นะ,ะโอ้นี่คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงสุดๆนะคะแล้วปล่อยผ่านมันมาแบบมันพร้อมอ่ะมันมาพร้อมระเบิดนะคะจุดนี้ก็เป็นอะไรที่โอ้โหโง่ทั้งพ่อทั้งลูกแต่คนที่โง่ก่อนก็คือหลี่เจนเย่นั่นเองค่ะสําหรับ เรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยคุณหลิวซือซือค่ะการกลับมาในจีนคอสตูมโบราณในรอบ5ปีของเธอนะคะถือว่าโอ้โหประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะเธอนั้นนะคะชดทั้งเรื่องค่ะดูการยืนของหลิวซือซือนะคะแล้วก็การใช้กระบี่นะคะมือตรงเดะเลยค่ะเป็นอะไรที่บบต้องทุ่มเทนะต้องฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วค่ะแล้วก็รูปร่างหน้าตานะคะดูไม่แตกต่างจากน้องๆที่อายุแบบ20กว่าเลยอะ่ะคือคุณหลิวซือซือก็3 สิบปลายปลายแล้วนะคะแต่ว่ามีความสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหขอให้ได้ดูผลงานนะคะจีนคอสตูมโบราณของคุณหลิวซื้อ,อตอไปนะคะส่วนคุณหลิวอี้หนิงของพวกเรานั้นนะคะต้องตบมือเลยค่ะเรื่องนี้เป็นจีนคอสตูมโบราณเรื่องแรกที่มาเป็นพระเอกโดดเด่นขึ้นมาแบบเดี่ยวๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีทีมก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าบทบาทเด่นมากๆเลยนะคะก็ชื่นชมในในฝีมือนะคะแล้วก็การเ,เขาเรียกว่า การบูเนี่ยการบูก็จะยังติดแนวไอดอลอยู่สำหรับคุณหลิวอี้หนิงแต่เข้าใจได้ค่ะคือแนวไอดอลก็คือว่าพอสู้ๆไปแค่ประมาณ 2- 3สาท่าเนี่ยก็จะเก็กท่าแบบนานๆอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละเรียกว่าไอดอลนะคะถ้าเกิดว่าจะสู้แบบสู้แบบ ตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งกันจริงๆแบบว่าที่เป็นวิชาย,ยุทธเนี่ยก็ต้องดูคุณเฉิงอี้นะคะแล้วก็ดูอย่างคุณหลิวสื่อๆก็ได้ค่ะก็คุณหลิวสือวส่อๆคือผู้หญิงที่มีมีฉากบูเยอะกว่ายาวนานกว่าคําว่าเยอะกว่าก็หมายความว่าสมมุติว่าในแอร์ไทม์สินาทีเนี่ยมีมีฉากบูของเธอประมาณแบบ5นาที6นาทีขึ้นไปนะคะไม่ใช่แบบหมุนแค่ 2- อสาตลบแล้วก็เก๊กท่าอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าเรียกว่าวิชาย,ยุทธของจริงนะคะส่วนวิชาย,ยุทธไอดอลก็คืออําหมุนไปสัก สามสี่รอบแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็เก็กท่าอะไรแบบนี้แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วมีความสนุกมากๆแล้วก็ท่าทางทุกอย่างอาวุธทุกอย่างดีตัวละครทุกอย่างดีนักสแสดงเก่งนะคะแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็จะได้พูดกันในประเด็นอื่นๆไปด้วยนะคะเดววานต้องดึงตัวเองกลับมาก่อนคะ่ะที่พอดนี้นะคะ <c oughs> คือพอดนี้นะคะหลังจากที่นิ่งหยวนโจและขนาดได้ช่วยเหลือนะคะจัก,กรพรรดิแคว้นอู่น้อเดินทางกลับไปที่แคว้นอู่ ะะแล้วในบทคละครคือมันก็มีความเพิ่มเพิ่มความเพิ่มความเป็นเลือดขติยะของของฮ่องเต้คแคว้นอู่ขึ้นมานะคะเขาไม่ใช่ฮ่องเต้ที่ที่แย่เหมือนกับในช่วงตอนเริ่มเรื่องอีกแล้วนะคะเขาเป็นฮ่องเต้ที่ที่มีความสู้แล้วก็มีความสํานึกแล้วจริงๆนะคะกับการที่เขาไม่ฟังคน,น,นอื่นๆในการที่จะมาออกลบอะไรแบบนี้แล้วก็คือไม่ไม่แบบเชื่อฟังคําแนะนําของหน่วยวิถีสวรรค์ที่เป็นผู้คุ้มกันเขาอะไรแบบ แล้วก็ทำให้ทุกคนตายรวมทั้งเหล่าบรรดาทหารตายนะคะแต่ณจุดนี้นะคะก็เอาเป็นว่าท่านก้มกลับไม่ถึงแคว้นอ,วนอูเช่นเดียวกันก็ยังคงตายกลางทางค่ะแล้วก็วิธีการตายนั้นก็คือโดนไอระเบิดผีชีพไปนะคะเพราะว่าไอ้คนในศึกที่เมืองเหอเชียนครั้งที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือทางด้านของไอเปิดผ่านนับแพค่ะเพื่อนๆก็เลยตามพิธีการในโบราณก็คือจะต้องมามอบ ตานะคะตาของไอเขาเรียกอะไรตาทับตาที่เป็นตาบงการทับไอ๊เขาเรียกบงการทับตาควบคุมทับนะคะแล้วก็แมามอบไอไอของเหมือนเครื่องบรรณาการนะคะว่ายอมแพ้นะคะโอ้ยสำหรับเรื่องนี้ไม่ถอดเสื้อเนาะมันมีบางเรื่องนะคะถ้าเกิดว่าแพ้สงครามก็ต้องถอดเสื้ออะไรเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเป็นอันตรายค่ะแต่นี่โอ้โหค่ะฮองเต้คแควนอูของพวกเรายืนอยู่ข้างๆกับชูกวกงซึ่งเป็น ท่านพ่อของฉูเย่นะคะแล้วก็เป็นพี่ชายของฉู่เย่คือมาทั้งตระกูลมาออกรบอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เดี่ยงตุยกันไปหมดเลยเพราะว่าระเบิดตุ้มอันนี้ระเบิดลูกเดียวเ่อน,นต้องเน้นว่าลูกเดียวนะคะเพราะว่ามันจะมีประเด็นอื่นๆอีกตามมาค่ะสําหรับนะคะในเรื่องนี้มันก็เริ่มขึ้นตอนที่ว่าคือเรื่องของการที่เปิดผ่านเข้ามาผ่านฉลุยฉลุยเข้ามาในดินแดนของทั้งแคว้นอันแล้วก็แคว้นอู่เนี่ยก็คือว่าไอ้เจ้าองค์ชายหลี่เจ๋นเย่องคชาย รองนะคะเขานั้นถูกลดตำแหน่งโดยแผนการของนิ่งยวนโจกับแผนการของออนางเอกของพวกเราอะนะคะก็คือจะ กําจัดองค์ชายใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการแก้แค้นแล้วก็ล้างมลทินให้กับรนซินนะคะแก้แค้นให้กับเจ้าเจี๋ยฮองเฮาค่ะทีนี้มันก็ไปพัวพันกับหลายๆคนนะคะนี่องค์ชายรองผู้เป็นลูกชายเลือดเนื้อเชื้อไข่นะคะของเจ้าเจี๋ยฮองเฮาเนี่ยก็คือมีความไปใส่ร้ายแม่เกี้ยกล่อมแม่แล้วก็มีเหมือนกับเป็นเอกสารออกมาด้วยว่าแม่นั้นมีความเสียสตินะคะอย่าได้ไปเชื่อในสิ่งที่แบบฮองเฮาได้พูดอะไรแบบนี้ก็ถือว่ามี ส่วนรวมในการบีบบังคับให้ท่านห้องเฮานั้นต้องตัดสินใจว่าตายดีกว่าไม่หนีในกองเพลิงนะคะอยู่ในกองเพลิงตายไปเลยทีนี้ตัวเองอ่ะไอ้องชายลองก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นคงไม่ได้เป็นแล้วรัชทายาทนะคะแล้วก็โดนลดอํานาจลงเรื่อยๆพอถูกส่งไปนะคะให้ไปดูแลการซ่อมแซมที่ด่านเทียนเหมือนค่ะซึ่งเป็นด่านที่เป็นเขตติดต่อนะคะกับแควนเปิดผ่านโดยตรงถ้าเปิดผ่านเนี่ยมันมีความทะเยอทะยานที่จะตีที่ลาบจง หยวนเพราะว่าเปย์ผ่านเขาอยู่ทางเหนือนะคะเปย์เปย์คือทางเหนือมันก็จะหนาวมากขึ้นไปอีกแล้วก็พื้นที่จะแห้งแล้งกว่าบริเวณที่เรียกว่าจงหยวนนะคะเพราะว่ามีอุดมสมบูรณ์ไงโดยเฉพาะเจียงหนานนะคะที่เป็นดินแดนของแคว้นอูน่นั้นมีเหมืองทองกันเลยทีเดียวค่ะแคว้นเปย์ผ่านมันก็เลยอยากได้นะคะแล้วทีนี้ไอ้ตัวของหลี่เจนเย่องชายรองมันก็เลยไปดิวค่ะกับพวกของทางนั้นบอกว่าเออช่วยให้ข้านะได้ขึ้นเป็นห้องเต้ของแคว้นอันสิ แล้วเดี๋ยวจะแบบว่าส่งเครื่องบรรณาการให้อะไรแบบนี้นะคะก็คือยอมทุกอย่างขอแค่ตัวเองได้ขึ้นลองบันลังนะคะปกติเราไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นแบบแบบลักษณะที่องค์ชายโง่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วมีดีลกับเหล่าขุนนางแล้วก็คนที่เป็นเผ่าใหญ่ใ,หญใ,หญในในแคว้นนะ่ะยังดีซะกว่าอีกเวลาแย,ย่งอํานาจแต่ถ้าเกิดว่าไป ไปมีข้อตกลงไปมีดีลกับไอ้ต่างแควนเนี่ยมันจะโอ้โหมันมันจะเห็นมันจะเห็นท่านหรือว่าเห็นตัวเราเนี่ยสำคัญเหรอฆ่าตายแล้วก็ให้คนของเขามาครองไม่ดีกว่าเหรอทำไมจะต้องให้ตระกูลหลี่ขึ้นมาอีกนะคะซึ่งมันก็ไม่ค่อยเม็กซ์เน์เท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมในประวัติศาสตร์มันก็มีอยู่แล้วนะคะทีนี้ค่ะด้วยความไม่คาดคิดนะคะไอ้องชายลองก็คือคนสนิทนี่ก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าท่านอย่าทำอันนี้มันโทษกบดโทษกบฏ อย่าทำเลยอย่าทำ แต่ว่ามันก็ทําค่ะพอทําเสร็จแล้วนะคะก็เป็นความเหมือนกับว่าโชคไม่ช่วยนั่นแหละเพราะว่าในตอนที่ผู้ช่วยของลีเจนเย่นะคะจะเอาสัญ,ญลักษณ์อะฮะเอาไอ้ธงสีแดงเนาะไปคุมที่อานมา้าซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้ทางเปิดผ่านนั้นบุกเข้ามานะคะเพราะว่าไปหลอกล่อให้ให้ผู้ทหารที่คุมประตูของด่านเทียนเหมินนั่นน่ะบอกว่าเออเปิดให้หน่อยค่ะกํากลังจะแบบเข้าไปอะไรแบบเนี้ยองชายลองนะคะพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไอ้ผู้ช่วยหาก็เดินขนาดสะดุดแล้วเนาะสะดุดก็ยังยังห้ามไม่ทันนะคะเพราะว่าทางด้านของอทหารที่อยู่ที่หน้าด่านน่ะเขาบอกทางด้านของหลี่เจนเย่ช้าไปนิดนึงประมาณว่าขอแบบกงฉีกงฉีกแบบยินดีด้วยนะที่แบบองค์ชายลองจะได้ขึ้นเป็นรัชทายาทน,นะคะมันก็ฮะ ค่าเหรอฆ่าเหรอได้เป็นราชทตายาทโอ๊ยตายแล้วทีนี้มันก็เลยแบบจะห้ามไม่ให้เปิดผ่านเข้ามานะคะแต่ก็ห้ามไม่ทันแล้วเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ผ้าผืนสีแดงคะคะมันโดนเอาไปคุมที่หลังม้าสีขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะบอกกับทางเปิดผ่านว่าบุกเลยเพ่นะคะมันก็เข้ามาเต็มที่เลยค่ะแล้วมัน ไอ้รอบนี้มันรอดเนาะไอ้รอบที่ชุนละมุนนึกว่ามันจะไปตั้งแต่รอบชุนละมุนแล้วนะคะแต่จริงๆนะคะก็รอดอยู่ค่ะก็บอกว่าเอ้จ้องดูดีๆน,นี่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 คือองค์ชายรองนะห้ามทาอะไรจากนั้นมันก็แปลงตัวใส่เสื้อผ้าของชาวเปิดผ่านแล้วก็รีบเข้าไปที่อันตูไปที่เมืองหลวงกะว่าเดี๋ยวให้นะคะท่านพ่อคือให้ฮ่องเต้แขวนอันเนี่ยแต่งตั้งมันเป็นรัชทายาทเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปสร้างดิวใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้รู้เรื่องให้ตัวเองมี อนนาจก่ทีนี้พอเข้ามานะคะเพื่อนๆในจุดแรกเลยเนี่ยก็คือการเสียชีวิตของหยวนลู่นะคะคือแบบต้องเดินทางทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยแล้วก็ม้าก็ไม่ไหวก็ต้องวิ่งเอานะคะณนะจุดนี้ก็เห็นถึงความพยายามของหยวนลู่ค่ะแล้วก็ได้มาตายในอ้อมกอดขององค์หญิงของพวกเรานะคะองค์หญิงนี่ถ้าจะแต่งกับใครก็ตุยหมดเลยเนาะสี่คนตุยหมดนะคะก็เหลือคนเดียวนะคะได้แต่งกับคนเดียวซึ่งก็ไม่ได้มีหัวใจรักกันเลยนะคะ ทีนี้ค่ะหลังจากที่ไอลูกคนนี้นะคะหลี่เจนเย่ก,กลับเข้าไปแล้วค่ะก็มีความดีใจคุยกันกับพ่อใหญ่เลยนะคะแม้อุ้ยนี่ถึงเวลาของเจ้าแล้วสิชุดเป็นไงบ้างอะไรบ้างก็ชื่นชมกันไปนะคะทางด้านของหลี่ถงกวงค่ะก็รีบนะคะเอา ไอตัวที่เป็นเสื้อผ้าของท่านแม่ทัพนะคะที่แม่ทัพของแคว้นอันที่ต่อสู้จนร่างกายตายไปแล้วเอามาเป็นหลักฐานด้วยรวมทั้งจดหมายนะคะจดหมายที่มีการลงสแตปมไอลอยนิ้วมือของของข้าราชการนะคะทั้ง10คนที่อยู่ในเมืองนะคะเหอเชียนนั่นแหละบอกว่าเอ้ยเขามาบุกแล้วจริงๆนะซึ่งณนะจุดนี้นะคะทางเมืองหลวงยังไม่ได้ข่าวค่ะแต่ทีนี้พอมารายงานเสร็จแล้วนะคะไอฮ่องเต้แค,คว้นอันแหมตอนแรกก็นึกว่า จะมีแก่ใจนะคะที่จะคิดถึงราษฎรไม่ต้องมีการสูญเสียชีวิตกันจากการสู้รบไม่ค่ะมันถามว่านอกจากเจ้าแล้วเนี่ยก็มีองค์หญิงของแคว้นอู่ใช่ไหมที่รู้เรื่องนะคะเอาละคะ่ะถามคาถามนี้ขึ้นมาเราก็เอ้ยจะเก็บใช่ไหมแต่ไม่เก็บนะคะเพราะรู้อยู่แล้วว่ามีตั๋วรอดนะคะตั๋วพิเศษให้กะหลี่ถงกวงอยู่แล้วนะคะคนนี้ต้องเป็นลูกรลักค่ะหวานก็ยังเชื่อว่าทั้งในตัวของนิยายแล้วก็ในละครเขาต้องเป็นลูกรัก นะคะคได้บัตรรอดมาตลอดก็โดนแค่กักบริเวณเท่านั้นค่ะแล้วตัวของตัวเองนะคะซึ่งคือตัวของจักรพัรดิอันหลังจากที่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วว่าหลี่เจินเย่ลูกชายคนรองเนี่ยก็ยอมรับแล้วก็คารมาประจบใหญ่เลยประมาณว่าอย่าลงโทษเขาหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยได้รับแบบหน้าที่ใหม่บอกว่าให้เป็นทูตหน่อยก็คือเป็นทูตต่อรองนะคะพูดคุยกับทางด้าน ของแคว้นเปิดผ่านบอกว่าโห้มีมีเงินให้ด้วยมีมีเมืองให้ด้วยมีคือมีมีอะไรเหมือนกับมีของเป็นการแลกเปลี่ยนแต่สิ่งที่แลกเปลี่ยนก็คือว่าจะต้องตีอย่างหนักเลยนะตีไอ้เมืองของแคว้นอู่อย,อย่างหนักแล้วต้องชนะไปลวดลวดส่วนแล้วก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่ชนะมาลวดๆวดแล้วเนี่ยก็มาตีนะคะมามาสู้กับเขาแต่ว่าสู้กันแบบแค่ ชิงๆอ่ะสู้สู้กันให้ให้ใหแควน้นอันะชนะเออเขาจะได้มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเขานั้นนั้นเยี่ยมนะคะว่าเขานั้นเด่นอะไรประมาณนี้กลัวเสียหน้านั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องที่เขาโดนหล่นซินหรือว่าหล่นลุยนางเอกของพวกเรานะคะจับเป็นตัวประกรันแล้วก็ไปประกาศต่อหน้าไพ่ฟ้าประชาชนรวมทั้งเหล่าขุนนางว่าห้องเฮาเจ้าเจียนั้นเสียชีวิตอย่างไรนะคะซึ่งนั่นก็เป็นคดีเหมือนกับอชัชญากรรมที่ทาง ัวเขาเป็นผู้ที่ผิดนะคะก็เรียกได้ว่าอับอายขายหน้าไปแล้วนะจุดนี้เขาต้องการที่จะดึงความเชื่อมั่นเหล่านั้นกลับมาค่ะโดยการทําแบบนี้นะคะ,ะนะจุดนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะคนเป็นจัก,กรพรรดินะคะจะคิดถึงหน้าตาตัวเองโดยที่โดยที่ไปเชื่อใจไอ้พวกเปิดผ่านนะเปิดผ่านมันมัน,ม,นมันน่าเชื่อใจอย,อย่างนั้นเหรอนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันมันดูดุดันมากๆเลยนะไอ้พวกเปิดผ่านเนี่ยแต่ถ้าเราคิดอีกทางหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็เมื่อก่อ นี้เขาก็เคยคือห้องเต้อันคนนี้ก็เคยได้ได้ไปติดต่อนะคะร่วมมือกับทางเปิดผ่านเอาไว้แล้วนะคะก็เลยเออก็เลยอาจจะรู้จักใครบางคนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยรู้ว่าตามธรรมชาติของเปิดผ่านเป็นอย่างไรนะคะแต่แต่บอกเลยเนาะถ้าเป็นเอออย่างถ้าเป็นอย่างหวานเนี่ยหวานคงกลัวไอ้เปิดผ่านมากกว่านะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นศัตรูไงแล้วมันมาคราวนี้นะคะมันมาเยอะทีนี้พอพวกเปิดผ่านมันเข้ามาแล้วนะคะมันก็โจมตีรว ลวดเลยค่ะมันแคร์ไหมอ่ะมันแคร์ไหมว่าจะเป็นแคว้นอันหรือแคว้นอูมันไม่แคร์ค่ะไอ้ด่านไหนที่ขวางมันก่อนมันก็เข้าไปตีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าไอ้ด่านที่เมืองไอ้เนี่ยเหอเซียนนะคะ แตกเนี่ยก็คือทั้งแคว้นอันแล้วก็แคว้นอูโดนแน่ๆเลยนะคะสแคว้นโดนเปิดผ่านลุยค่ะทับที่มานะคะก็ประมาณ50,000่นของเริ่มต้นของทางเปิดผ่านนะคะห0 0 0 0่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็สู้กันไปเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งจุดที่ทําให้ชีวิตของมันต้องเสีย ต้องตายนั่นก็คือมันยังไม่สำนึกผิดนั่นเองนะคะแล้วก็ยังอยากจะเป็นรัชทายาทอันนี้ก็คือองค์ชายรองนะคะในที่สุดแล้วความจริงถูกเปิดเผยในวันที่เขากำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทนะคะก็ต่อหน้าเหล่าบรรดาขุนนางทั้งหลายค่ะซึ่งตัวเขาเองนั้นเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับผิดอยู่ดีแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรดีละ่ะมีความมีความไม่สำนึกอะ่ะรวมทั้งตัวของฮองเต้นะคะซึ่งณจุดนี้หลี่ถงกวนง มาค่ะแล้วคนสนิทของหลี่ถงกวงนะคะก็ทำทำเเกินแผนก็คือไม่ได้มีแผนนี้มาก่อนนะคะคนสนิทของหลี่ถงกวงนั้นเอามีดสั้นไปเสียบตัวของฮ่องเต้แคว้นอันตายไปเลยค่ะเรียกได้ว่าในการมาครั้งนี้นะคะก็คือหมดไปทั้งรัชทายาทแล้วก็หมดไปทั้งฮ่องเต้แควนอันเลยนะคะตายเดี้ยงอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ เติ้งหุยของพวกเราล้อเสียบอยู่แล้วนะคะเติ้งหุยนะคะเป็นผู้ที่เอาชีวิตนะคะของอหลี่เจินเย่นะคะในเวอร์ชันละครนะคะก็ส่งไปหายมมาทูตค่ะโอ้ยเรื่องนี้เติ้งหุยนะคะขวัญใจในช่วงสุดท้ายมากมากเลยอะ่ะเป็นเป็นแบบผู้อาวุโสแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะขององค์กรจูอี้เหวยอย่างองค์ขลักชุดแดงที่ที่ถือได้ว่าเก๋ไก๋แล้วก็มีความคูลมากๆเลยนะคะไม่รู้จะชมเขาว่าด้วยคำไหน ใช้คำว่าครูแล้วกันคือมันมันมัน,ม,นมันดีอ่ะมันคือไม่ใช่มีแค่หกวิถีของพระเอกเท่านั้นนะคะยังมีเนะะี่ยค่ะจูอี้เหว่ยนะคะเขาก็ทำเพื่อประเทศชาติของเขาเช่นเดียวกันนะคะต้องได้รับการยกย่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเติงหุยอยู่ในลิสต์ของแอดวานนะคะตัวละครที่เป็นที่ชื่นชอบของแอดมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของนิ่งหยวนโจนั้นเข้าไปก็จริงนะคะก็มีฉากต่อสู้โนนีป๊ะแป,ปะนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่กล้าที่จะฆ่านะคะเพราะว่าเขาให้เหตุผลไว้อยู่แล้วนะ ว่าก็คือบางครั้งการฆ่าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันจะยิ่งทําให้เหตุการณ์วุ่นวายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่ปล่อยให้แบบจัก,กรพรรดิมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะทําให้ภายในเหมือนกับว่าการเมืองอะไรต่างๆมันเสถเยรนมากขึ้นนะคะแต่อะไรก็ตามมันก็ไม่ทันแล้วเนาะทางด้านจัก,กรพรรดิคว้นอันก็ตายไปแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านหลี่ถงกวงก็ซ้อนแผนณจุดนี้นะคะก็รู้ว่า,าวิชายุทธของทั้งคู่อ่ะไม่ไม่สมบูรณ์ของทั้งอาจารย์รนรูอีเอง แล้วก็ของทั้งตัวของพระเอกเองนะคะเพราะว่าได้ข่าวมาจากท่านหญิงชูเย่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็เข้าใจเข้าใจบทละครได้เนาะก็ต้องการที่จะทำให้หลี่ถงกวงนะคะได้ขึ้นเป็นใหญ่อะขึ้นเป็นใหญ่เสร็จแล้วก็มีการเคลียร์ใจกับจุดของพระเอกนะคะเพราะว่าไอตัวไอสิทธิ์วาวุ่นเนี่ย <laughs> หลีถงกวงศิทธ์วาวุธนี่มันเอาอาจารย์ของตัวเองนะคะไปแต่งหน้าทําผมใส่ชุด แต่งงานเออกะว่าจะแต่งงานกับอาจารย์ค่ะณนะจุดนี้ก็เลยโดนนะคะสามีอว่าที่สามีค่ะว่าที่พ่อพันุนะคะถีบยอดอกนะคะกระเด็นไปเลยแล้วก็เคลียร์ใจกันนะคะก็มีการพูดนนนี้กัน,นะคะ่ะก็เอาเป็นว่านะคะหลายหลายก๊อกมากสําหรับหลีถงกวงกว่าที่จะกว่าที่จะยอมปล่อยมือนะคะของความที่ไม่ต้องการเอาเอานางเอกของพวกเราไปอยู่ข้างกายนะคะก็หลายก๊อกมากๆกว่าจะเคลีย นะคะคก็เป็นอันว่านะคะณนะจุดนี้ก็ถ้าไม่มีนะคะการกระทำที่มันงโง่ของไอ้เจ้าหลีเจนเย่องชายรองนะคะก็คงจะไม่ทำให้กลุ่มของ6วิถีของพวกเรานะคะแล้วก็กลุ่มของจูอีเ้เหวยที่เป็นตัวละครสำคัญสำคัญเนี่ยต้องเสียชีวิตไปนะคะอาลลาคานี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโสดนี้นะคะต้องเริ่มต้องเริ่มที่ตัวละคร2ตัวนี้นะคะไอตัวสำคัญเลยนะคะมันปล่อยให้ปล่อยผ่านเข้า ะนั่นก็คือหลี่เจนเย่แล้วก็จัก,กรพรรดิของแควนอันนะคะพอลูกคู่นี้ค่ะก็จุงมือกันไปนรกด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะแต่ก็ต้องชื่นชมนะคนที่เล่นเป็นฮ่องเต้แควนอันเนี่ยโคตรเล่นดีเลยเหมือนกับเป็นฮ่องเต้เท่าที่สะสมประสบการณ์มายาวนานจนมีความจิตจิตนะมีความมีความจิตอยู่ในตัวโอ้เห็นเห็นยิ้มทีเห็นอะไรทีนี้โอ้โหค่ะรู้ มีชั้นเชิงสูงมากเลยนะคะนักสแสดงเก่งมากๆค่ะณนะจุดนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะส่วนองค์ชายรองก็ยังไงดีอ่ะไม่ค่อยเห็นหน้าเขาเท่าไหร่ในซีรีส์จีนแต่แต่มาเล่นเรื่องนี้ก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่ามันดูเหมือนว่าเขานั้นหน้าตาก็ดูเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นติ๋ๆทั่วๆไปที่แบบน่าจะเป็นลูกชายที่ไม่มีผิดมีภยัยแต่จริงเราก็เป็นลูกชายที่โอ้โหค่ะแย่ๆนะคะรักอํานาจแล้วก็คือรักอํานาจแผนการไม่ลึก นะคะแล้วก็โง่อะไรเงี้ยมาครบเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ยีนพ่อกับแม่มาเลยนะคะ DNA เออไม่น่าจะแมทช์กันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ